ลีลามีร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนอดีตถึงเหตุการณ์ที่ก่อเกิดความสูญเสียที่น่าเจ็บปวดแก่มวลมนุษยชาติรำลึกและเรียนรู้เพื่อเก็บเอามาเตือนสติเราไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ชาวฮิโรชิมามีบาดแผลฝังลึกอยู่ในใจมาร่วมเดินทางอย่างมีลีลาไปกับลีลามีเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้และค้นหาอีกมากมายจริงๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณนิรุตสวัสดีครับเสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกครับในลีลาที่เป็นตัวคุณเองคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในสวนสวยๆแบบนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาครับวันนี้1ชั่วโมงเต็มกับฮิโรชิมาเมืองสวยๆแล้วมีเรื่องราวที่เป็นที่น่าจดจําคุณผู้ชมครับฮิโรชิมาเคยเป็นเมืองนึงที่อยู่อย่างสงบนะฮะมีวันหนึ่งฮิโรชิมาโด่งดังไปทั่วโลกคนทั้งโลกรู้จักฮิโรชิมาปี1945ครับเช้าวันที่6สิงหาคม 8:15 นาทีมีลูกระเบิดลูกใหญ่ลงที่นี่ตูมนะครับลงตรงนี้เลยคุณผู้ชมลงข้างหลังตรงนี้เองฮะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่สหรัฐอเมริกาคิดค้นขึ้นมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าญี่ปุ่นไปเกี่ยวข้องยังไงก่อนคุณผู้ชมครับญี่ปุ่นมีนายพลท่านนึงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปเลยฮะเป็นระบบเรียกว่าเป็นระบบคอมมิวนิสต์ประมาณนี้ฟาสซิสต์ประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็เริ่มนะฮะเริ่มไปยึดที่นั่นที่นี่ประสบความสำเร็จหมดเลยคุณผู้ชมครับเริ่มประสบความสำเร็จในการไปยึดที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่เรียบร้อยเลยแล้วก็แต่ก็ฝั่งตรงข้ามก็คือมหาอำนาจอเมริกาจริงๆแล้วก็เป็นเสือหลับต้องบอกว่านี่เสือหลับคุณผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวทั้งสงครามแปซิฟิกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวทั้งสงครามแอตแลนติกเลยจุดเริ่มต้นของการทิ้งระเบิดที่นี่ฮาวายครับญี่ปุ่นก็ตอนนั้นก็รบกันไปรบกันนานก็อ่อนแอพอสมควรเนื่องจากว่าโดนตัดหลายเรื่องทีเดียวเรือลำเลียงยาบ้างล่ะทะเบียนบ้างล่ะโดนโจมตีหล่นบ้างล่ะไปเรื่อยแต่ญี่ปุ่นเขามีความเก่งกาจในเรื่องของการปลุกจิตใจคนทหารเก่งทุกคนเก่งที่เรื่องมันสละชีพทุกคนโดยเฉพาะกองบินคามิคาเซ่ก็มีคามิคาเซ่เนี่ยเกิดไงครับเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการคนที่รู้แล้วว่าไปแล้วไม่ได้กลับคือสู้ไม่ได้เรียกว่าแบบกองรบหรือว่ากองบินฆ่าตัวตายคามิคาเซ่คือประจันบานและฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเรือบินสมัยก่อนเนี่ยมันบินไปได้อาจสมมติว่าไปถึงฮาวายได้เท่านั้นเองครับแต่ไม่สามารถกลับมาได้ไปแล้วไม่กลับมันมีน้ำมันมันไม่ใช่เครื่องใหญ่ปีมันก็แค่นั้นเครื่องใบพัดเดียวแล้วก็เป็นไฟเตอร์เจ็ตมันก็ไม่ใช่เจ็ตอีกอ่ะครับมันเป็นใบพัดเมื่อไปแล้วน้ำมันต้องหมดเพราะงั้น1ชีวิตแรกกับ1เรือรบนี่1เรือรบเรือรบก็แพงกว่าเรือบินแล้ว1ลำแล้วใน1รบมีกี่ร้อยชีวิตอยู่โอ้โหก็มีกาเซ่มีคนเดียวนั่นไงแล้วใครที่จะมาสละชีพถ้าคนไทยสมัครเข้ามีกาเซ่นี้ก็จะให้ธงญี่ปุ่นสีแดงมัดหัวเลยครับนี่พระอาทิตย์อยู่ในลูกเธอคือลูกพระอาทิตย์เลยแล้วก็ตอนแรกยังไม่มีคามิคาเซ่นะหน่วยรบแบบสละชีพยังไม่มีมีเรือรบออกไปก่อนนั่นแล้วก็บรรทุกเรือเนี่ยจากเรือรบเนี่ยออกไปเพื่อไปยึดเพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นคือญี่ปุ่นไปยึดนั่นคือคืนวันเสาร์หรือวันเช้ารุ่งเช้าของวันเสาร์นั่นเป็นวันที่หยุดทำการนายพลทั้งหลายยังคาบไปยังเล่นกอล์ฟอยู่เลยนี่แล้วก็ปล่อยแค่พลทหารนั่งจับดูเรดาร์แล้วก็เห็นจุดอะไรมาเมื่อเป็นวันหยุดพวกนั่งก็ไปก็ไม่รู้ใครจะรู้ว่าอเมริกาจะไม่เคยรู้จักในญี่ปุ่นคือใครทำไมมาทำอะไรอย่างนี้ตายเดี๋ยวนั้นทันทีเลย2,500คนโอ้โหเสร็จแล้วตอนนี้
ปริกาก็เลยมาเข้ามาบอกว่าเราต้องประกาศสงครามนี่คือจุดเริ่มต้นการมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันคุณผู้ชมครับอเมริกาเปิดตำราไม่ทันบอกนี่มันไม่ใช่ตำราพิชัยสงครามแล้วคุณมาลูกไหนเนี่ยฉันก็คิดค้นนี่มาสำเร็จแล้วแต่ไม่เคยบอกใครยังไม่เคยทดลองให้ลูกรู้นี่คุณผู้ชมก็คือเรื่องของการคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์คุณผู้ชมครับไล่ย้อนจากวันที่6สิงหาคมขึ้นไปประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นฮะ เขาคิดค้นสำเร็จจริงๆแล้วโครงการนี้เขาคิดมานานแล้วฮะแต่เร่งมือตลอดเวลาเพื่อจะไม่ให้เรื่องราวของสงครามมันลุกลามไปเรื่อยไปเนื่องจากรัสเซียกำลังจะเข้ามาร่วมด้วยประมาณนั้นตอนนี้ต้องหยุดทุกเรื่องก่อนพอเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้น3อาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเช้าวันที่6สิงหาคมเวลา 8:15 น.ครับ มีเครื่องบิน1ลำเอาเจ้าระเบิดชื่อเขาเล็กๆนะแต่ตัวไม่เล็กเท่าไหร่คือลิตเติ้ลบอยคุณผู้ชมครับเจ้าลิตเติ้ลบอยเนี่ยมาลงตรงแถวๆนี้ฮะโอ้โหเกิดเปลวไฟสูงระงานเลย100กิโลเมตรลูกแรกครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นการทดลองจริงครับแล้วว่าจะได้ผลไม่เคยไปที่ไหนที่นี่เลยคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะหยุดทุกเรื่องนะฮะแต่ก็ไม่หยุดแล้วก็เลยมีอีก1ลูกอีก3วันต่อมาวันที่9สิงหาคมเช้าๆเหมือนกันคุณผู้ชมครับเลยไปที่เมืองนางาซากิคุณผู้ชมครับหลังจากที่นางาซากิเรียบร้อยโดนไป1ลูกนั่นคือเจ้าแฟตบอยลูกใหญ่หน่อยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทีนี้ล่ะญี่ปุ่นก็เลยยอมละยอมที่จะเลิกสงครามเพราะว่าเห็นถึงฤทธิ์แล้วก็พลานุภาพของระเบิดแล้วว่าไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้จักรพรรดิเศร้าเสียพระทัยมากๆเลยต้องประกาศยอมคุณผู้ชมยอมแพ้นี่คือเรื่องราวของฮิโรชิมานะครับที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลกคนทั้งโลกรู้จักฮิโรชิมาในแง่มุมแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่คือมรดกโลกครับเราไม่เคยเห็นมรดกโลกจากสิ่งปรักหักพังจากการถูกทำลายมาเมื่อประมาณ70กว่าปีนี้ที่เราเห็นมรดกโลกที่เป็นแบบเรื่องของอาณาจักรโรมันมาอะไรประมาณนี้ยาเป็นร้อยๆหรือว่าอันนี้ฮะเป็นแต่นี่จากซากถูกทำลายที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี1996ครับตัดสินใจไม่ซ่อมคุณผู้ชมครับแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วก็กลายเป็นมรดกโลกเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนู้นครับคุณผู้ชมครับเชิญครับนี่1ชั่วโมงเต็มกับฮิโรชิมาลีลามีจะพาผู้ชมชมเรื่องราวสวยๆน่ารักแล้วก็รับทราบถึงประวัติศาสตร์ด้วยฮะคนญี่ปุ่นก็เก่งฮะพี่เอาพอคร่าวๆนะครับไม่ต้องละเอียดอะไรมากนะครับเชิญครับข้าวตู้ใหญ่ยังคงเก็บไว้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสัญญาณเตือนภัยโดยใครปีนไปไปเก็บหินมาเป็นที่ลึกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดแรกที่เมื่อกี้เราเปิดรายการแล้วเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าถูกประกาศเป็นมรดกโลกนะคุณนิรุตบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสร้างแต่ถูกทำลายจะกลายเป็นมรดกโลกและเป็นสิ่งที่สวยงามครับอาคารนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารที่ใช้แสดงสินค้านะครับเป็นอาคาร Exhibition Hall ประมาณนั้นคุณผู้ชมครับเป็น Commercial Exhibition Hall นะครับวันที่เช้าวันนั้นก็มีคนอยู่ในนั้นแล้วประมาณหนึ่งทีเดียวจุดตรงนี้ห่างกับจุดที่เจ้า Little Boy ลงประมาณสัก170เมตรโดยประมาณคุณผู้ชมครับ170เมตรก็มาฟุบโอ้โหแรงคุณผู้ชมดูคุณยายอยู่ในสภาพอย่างนี้แบบฟรีซเลยเขาระเหยขึ้นไปก็ใช้คำว่าระเบิดไหม้แล้วก็ระเหยขึ้นไปพร้อมกับควันที่เราเห็นเป็นดอกเห็ดใหญ่นั่นแหละเรียบร้อยเลยฮะก็เนี่ยไหม้หมดเลยแต่โครงสร้างก็ยังอยู่ค่อนข้างจะดู
มันเป็นโครงสร้างอยู่นะครับที่แข็งแรงถูกเก็บไว้คุณผู้ชมครับนะฮะเป็นสิ่งเตือนใจไม่ใช่ลงตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรคุณผู้ชมครับแล้วมีน้ำขวางอยู่ด้วยฮะด้านหลังคุณผู้ชมนี่เป็นน้ำนะฮะขวางอยู่ก็เลยกลายเป็นอนุสรณ์สถานที่เรามาร่วมรำลึกแล้วก็แสดงความเสียใจและร่วมอาลัยด้วยที่ไม่ต้องสร้างนะครับคุณผู้ชมเราไปเดินดูกันดีกว่ามีตั้งหลายที่ครับจากอาคารอะตอมิกบอมเราเดินลัดเลาะริมน้ำข้ามสะพานไปนิดเดียวครับก็ถึงสวนสันติภาพครับนะครับวันนี้ก็เพื่อปล่อยให้รถวิ่งเข้ามาเหมือนกันแบบปูกันแล้วมีจักรยานชายร่วมกันครับตัวนี้อยู่ในบริเวณที่เจ้าลิตเติ้ลบอยหล่นลงมานั่นแหละครับอยู่รอบๆนี้หมดเลยครับก็ต้องหมดเลยนะแถวนี้จริงลิตเติ้ลบอยก็จะหล่นหลังสะพานนู้นหลังตึกนู้นแถวเนี้ยอาณาเขตที่เขากินเนี่ยที่อาณาเขตไปเยอะเนี่ยก็สร้างว่าเป็นไฟแห่งสันติภาพละใช่ไฟแห่งสันติภาพคุณผู้ชมถูกฮะเดาถูกเลยในรูปแบบของการระลึกถึงก็คือการปรารถนาหรือโฮปคุณผู้ชมเรามองรูปของเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างที่นี่คุณผู้ชมเป็นลักษณะเหมือนมือมือนี่ฮะเป็นมือแล้วก็มีไฟอยู่ข้างในตั้งแต่เกิดเรื่องเจ้าลิตเติ้ลบอยหล่นลงมาเนี่ยเขาก็จุดไฟนี้ตลอดโดยที่พยายามจะเตือนใจแล้วก็บอกกับทุกคนว่าปรารถนาไม่ให้เกิดเจ้านิวเคลียร์แบบนี้อีกต่อต้านเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์ไม่อยากให้เห็นไฟอย่างนี้ ใช่ลูกโชติช่วงขึ้นมาอีกฮะเรามองด้านนี้จริงตรงไปนู่นจะเป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปเหมือนอานม้าคุณผู้ชมครับคัฟเวอร์อยู่นะครับด้านในก็จะมีชื่อคนที่โชคไม่ค่อยดีนะครับที่เสียชีวิตกันแล้วกันอยู่ในนั้นนะครับครอบอยู่ในนั้นคุณผู้ชมก็จะบอกหน่อยว่าเจ้าลิตเติ้ลบอยนี่แผลงนิดยังไงบ้างลงมาปุ๊บเนี่ยคนเสียชีวิตเลย 70,000 ทีเดียวเลยทีเดียวเลยคุณผู้ชมฮะแล้วภายใน1ปีอีก 70,000 โอ้โหจากแผลจากความร้อนแล้วหลังจากนั้นอีก5ปีอีก 60,000 จากเชื้อที่ติดมาใช่ครับนั่นรวมๆแล้ว 200,000 เฉพาะเมืองนี้ถัดไปอีกเมืองก็ตัวเลขประมาณเดียวกันครับก็เลยทำให้ทางญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะไม่งั้นถ้าไม่ยอมแพ้อาจจะมีคุณรัสเซียเข้ามายุ่งแล้วทีนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่และวุ่นวายไปอีกครับถ้าผมเลือกได้ผมจะขอเป็น1ใน 80,000 แรกไม่ทรมานครับเพราะอยู่ไปอีกหลายปีครับแล้วอยู่ต่อไปอีกหลายปีจากการติดเชื้อจากการจากแผลติดเชื้อครับก็เป็นกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสีไม่มีอะไรที่จะรักษามันก็เน่ากินเข้าไปนั่นแหละเราจะเดินไปดูทางนู้นฮะผู้ชมเราจะไปดูอนุสาวรีย์ใกล้ๆเชิญครับของอนุสาวรีย์ได้ค่อนข้างสวยงามคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูทุกอย่างมีเรื่องมีราวมีความตั้งใจทั้งหมดนะฮะเรามองตรงไปนะฮะตรงกลางอนุสาวรีย์รูปอานม้านี่ที่ครอบรายชื่ออยู่นะครับรายชื่อผู้ที่โชคไม่ดีนะฮะที่เสียชีวิตในเจ้าลิตเติ้ลบอยเนี่ยมาแผลงฤทธิ์มองทะลุไปทางนู้นครับก็จะมีเปลวไฟแล้วก็ตรงไปเป็นโดมอะตอมิกโดมอะตอมิกโดมที่เราเห็นถูกครับทางพินาศไปแล้วกลายเป็นรอยตรงโลกเลยคุณผู้ชมครับมีอาการขนลุกหยุดเดินไปดีกว่าอ
เชฟกำลังทำให้อยู่เลยนั่งรอเลยเหรอนั่งรอเลยคุณผู้ชมครับเราถึงในย่านโอโคโนมิยากินะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับนี่เชฟกำลังทำในสูตรของฮิโรชิมาให้กินนะครับถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าพิซซ่าญี่ปุ่นของที่นี่เขาใส่เส้นนะครับโอ้โหดูราดน้ำคุณผู้ชมครับหอมมากเหมือนเทริยากิซอสเลยแล้วโรยต้นหอมมาบนี่อู้ต้นกระเทียมซอยออกมาโอ้เลยต้นหอมญี่ปุ่นต้นกระเทียมญี่ปุ่นนั่นล่ะหอยนางรมนะครับที่ฮิโรชิมานี่ถือว่ามีหอยนางรมรสชาติดีมากอร่อยมากนี่ thank you เสร็จแล้วโอ้โดโดเราได้แล้วครับโอโคโนมิยากิคุณผู้ชมครับที่ย่านหอยนะครับที่ฮิโรชิมานี่เขาใส่เส้นด้วยนะครับที่เราสั่งมาเราสั่ง2แบบแบบนี้ที่มีหน้าหอยนางรมครับและแบบนี้ที่ทานกับหอยนางรมเป็นกับแก้มรสชาติมันก็เหมือนเจ้าพิซซ่าญี่ปุ่นแต่ว่าความแตกต่างของฮิโรชิมาคือเขาใส่เส้นเขาใส่เส้นแล้วมันมีความกรอบและทุกอย่างมันไม่ได้ถูกรวมกันมันเป็นชั้นๆคุณผู้ชมครับมันก็เลยทำให้ความแปลกของฮิโรชิมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับส่วนเจ้าแป้งสาลีนี่ที่มาทำเจ้าพิซซ่าเนี่ยต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาเข้ามาเมืองแรกนี่เข้าที่โอซาก้าโอซาก้าเลยเอามาประยุกต์แล้วทำเจ้าขนมครกญี่ปุ่นเป็นแป้งคล้ายๆกันมะม่วงนะใช่แป้งสาลีที่ฝรั่งพามาเขาเป็นเมืองท่าโอซาก้านะครับสายฮิโรชิมาเนี่ยมาเก่งเรื่องนี้ฮะเป็นฮิโรชิมาเลยเป็นฮิโรชิมาสไตล์นะฮะเข้าใจแล้วมาเที่ยวฮิโรชิมาอีกหนึ่งมือที่ไม่ควรพลาดก็คือนี่ฮะโอโคโนมิยากิพี่เอ๋ไม่จิ้มอะไรเลยแต่แม่เนี่ยอร่อยมากนะแค่ทั้งติดรสอันนี้ก็ไทยหรือว่าใส่เพิ่มนี่ครับคุณผู้ชมว่านี่มันน้ำมันหอยให้หมดเลยใช่อร่อยมากนี่คุณผู้ชมดูคุณรสชาติเข้าไปสร้างหอยนี่ออกเค็มเลยครับออกเค็มแต่ออกสดนะครับแต่พิซซ่าตัวนี้ผมว่ารสเขาไม่ได้จัดจ้านเหมือนกับทางโอซาก้าโอซาก้าเขาจะแบบปรุงกับแป้งมาเรียบร้อยแล้วก็มันมาเป็นครบเลยนี่มาเหมือนกับเฉยๆผัดแล้วก็เบาๆบางๆเฉยๆแล้วให้เรามาปรุงแต่งกันเนี่ยเขามีเสน่ห์อีกแบบนะฮะแล้วก็ความอร่อยครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าหอยนางรมนี่คุณผู้ชมถ้ามานะฮะลองสั่งหน้าจ้าหอยนางรมนี่ครับรสชาติแบบนี้เลยยอดมีกุ้งแล้วก็มีเบคอนด้วยนะแต่ต้องจองมาก่อนนะหรือว่าต้องมายืนรอหน่อยเพราะว่าการทานเจ้านี่คนนึงก็ต้องใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้มานั่งทานข้างหน้าเชฟไงครับก็ไปนั่งทานที่โต๊ะไงใส่จานไปให้ตรงนู้นก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้บรรยากาศได้ไอร้อนของเตาของกระทะขึ้นมาโดนหน้าอร่อยมากพี่เอ๋เจอหมูยังเจอนะฮะเบคอนนึงก็พลาดอ่ะผมยังไม่เจอครับอร่อยมากๆแปลกมากๆครับจะไปทานที่บ้านนะต้องคอยดูแลกระทะตัวเองนะไม่ไหม้นะเดี๋ยวทำที่บ้านละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะเราใช้กระทะเป็นแผ่นที่บ้านได้ครับผมเจอเบคอนละเจอไหมฮะเจอละเนี่ยเบคอนตัวต้องระวังร้อนหน่อยนะครับว่าอาหารจานนี้ร้อนทุกคำฮะใช่ร้อนจนคำสุดท้ายคุณผู้ชมครับร้อนทุกคำเดี๋ยวจะไปนะโอโคโนมิยากิในโคโนมิยากิฮิโรชิมาคุณผู้ชมครับมีเส้นอร่อยมากนี่ไงนี่ไงได้แล้วร้อนโอ้ยเยี่ยมมาก
อันใหญ่โอ้อะไรมาอีกเนี่ยไม่พอเหรอนี่อะไรครับผิวข้าวหน้าอะไรอ่ะคุณครับข้าวเหนียวหน้าอะไรอ่ะไม่เหมือนปลาย่างใส่แท่งอัดแบบอัดอย่างนี้คุณชมอัดจนปลานี่แบนลงไปลึกลงไปในข้าวคุณผู้ชมเรามาจากฮิโรชิม่าคุณผู้ชมครับครับมาสักจริงๆประมาณ40กิโลเท่านั้นฮะมาถึงเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักอีกเมืองนึงคุณผู้ชมเราอยู่ที่เมืองอิวะคุนินะครับห่างจากฮิโรชิม่าไม่ไกลนะฮะอยู่ในจังหวัดยามางูจิคุณผู้ชมครับข้างหลังเราคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำที่สวยมากนะครับแม่น้ำมีชื่อว่าแม่น้ำนิชิกิคุณผู้ชมครับนิชิกินี่มีสะพาน5โค้งด้านหลังกว้าง5เมตรสวยมากๆคุณผู้ชมครับสะพานชื่อสะพานคินไตเกียวครับคินไตเกียวนี่เป็นสะพานที่สวยมากดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยทำไมสวยยังไงเรื่องแรกคือเป็นสะพานไม้ครับสะพานไม้ที่ไม่มีตะปูเลยสักชิ้นเดียวเข้าริมกันแล้วชาวเมืองนี่ก็หวงแหนมากแล้วประเทศนี้ก็เลยขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและติด1ใน3สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้โหถ้าเราข้ามสะพานไปเนี่ยถ้าถึงฝั่งต้องเสียตะตังนะถ้าไปไม่ถึงกลับมาไม่เสียตะตังอะอย่างงั้น300เยนคุณผู้ชมครับประมาณ300เยนอย่างงั้นน่ะใช่ค่าข้ามสะพานเค้าแต่ตอนนี้เราเดินไปจะเจอเหล็กบ้างนะครับเจอเหล็กที่เขามาต่อไปบ้างเนื่องจากว่าเรามีไต้ฝุ่นผ่านบ่อยในเมืองนี้เขาผ่านแล้วก็ต้องมาซ่อมกันบ่อยก็เลยขออนุญาตเอาเหล็กบรรดาไปไว้นิดนึงครับเป็นต้นที่อยู่มากี่ปีแล้วอ่ะโอ้โหหลายร้อยปีแล้วครับราคานี้ครับผู้ชมเรามาดูอาหารกันบ้างเอ้าคุณผู้ชมเย็นหมดแล้วแล้วนี่ก็คืออิวาคุนิซูชิคุณผู้ชมครับนี่แล้วเราหิ้วเข้าไปไหนก็ได้ใช่เราจะพาเขาหิ้วไปไหนก็ได้โอ้เขาเสิร์ฟมากระชาข้าวนี่เป็นเหมือนเจ้าลูกชิ้นปลากับปลาเง่าบัวอันนี้เป็นอะไรมันบดอ่ะแล้วมาทอดอ่ะครับแต่ว่าเป็นชิ้นเหมือนกับทอดมันปลาเลยอันนั้นอ๋ออันนี้มันมีก๋วยเตี๋ยวมีโซบะอยากกินโซบะสุดยอดเลยแล้วก็จะมีเง่าบัวกรอบเนี่ยเหมือนกับบ้านเราเวลาทานแล้วเราจะใส่หนังปลาใช่ไหมเง่าบัวกรอบให้ดูว่าเขาไปกินเลยอ่ะกรอบคุณผู้ชมรู้กรอบเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อว่ามันกรอบไหมงั้นผมดูอันนี้ดีกว่าขออนุญาตฉีกให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันมันจะมันเลยมันจะเป็นเหนียวด้วยนะเหนียวมีนี่มีไหมฮะมีไส้ไม่คุณอะมีนึกว่าไม่มีใช่นี่เป็นแผ่นเลยทอดมันปลามีเค็มๆหวานๆหน่อยๆอร่อยแล้วครับเอาละมาถึงพระเอกแล้วผู้ชมอันนี้มีกุ้งวางไว้ถ้าใครแพ้กุ้งก็กุ้งหน้าอื่นใช่เขามาให้ผมง่ายที่สุดจะคลี่ดูมีไข่ไก่นะฮะเขาแพ้ฝอยเขาแพ้กุ้งไข่ฝอยผมชนะแล้วหลังๆเอาเหรอไปผ่านไปแล้วคนนี้ผมได้ผ่านไปแล้วผมแพ้แต่ล็อบสเตอร์เอาเหรออันนี้ผมชนะเอาเหรอไม่เป็นไรแต่ผมได้ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรจดไว้ติดผมตัวนี้เดี๋ยวมื้อหน้าผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าอันนี้ก่อนจะมีไข่ฝอยแล้วก็มีไข่ปลาแล้วก็มีปลาเล็กๆอ๋อแล้วมีเห็ดหอมเรียงมาเป็นคืนก็ได้ขอบคุณครับผมนอนเลยนะกุ้งเนี่ยไม่ใช่กุ้งไปต้มเฉยๆนะมาวางพาดนะไม่ใช่นะพาดไว้ก่อนเขามีรสชาติญี่ปุ่นเลยอันนี้อร่อยมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมพอทานรวมกันกับข้าวมันได้ทุกรสเลยไปพร้อมกันหมดเลยฮะอร่อยดีเดี๋ยวลองนี่นะครับเป็นเผือกกับมันนะแล้วก็คลุกกับแป้งเลยขนมปังเนี่ยแล้วทอดอย่างนี้อร่อยอ่ะอร่อยไหมมันโอเคอ๋อเป็นเผือกกับมันนะไม่ได้แมสเยอะนะอร่อยอันนี้อร่อยเลยครับทานเล่นสบายเนี่ยเป็นปลาย่างใส่ไปบนข้าวเลยอ่ะ
ที่จะย่างปลาได้หอมมากย่างหอมมากๆเลยปลาเป็นแล้วกินปลากินออกมาซาบะนั่นแหละทำไมฮะซาบะกินต้องเยอะนี่คือไอศกรีมโรลแต่นั่นเป็นสปอนเค้กกับไอศกรีมเงาบัวเชื่อมแล้วก็มีเกาลัดด้วยครับเกาลัดเค้กเนี่ยเรานิยมสั่งมาวางไว้ก่อนเพื่อจะได้วางแผนว่าจะทานยังไงหมดไอศกรีมมันละลายเราทานนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมานี่คุณผู้ชมเราขอทะเลาะกันแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อแป๊บเดียวครับนี่คุณผู้ชมครับเราทานอาหารอิ่มคุณผู้ชมร้านอาหารอยู่นี่เดี๋ยวไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับนี่ฮะเมื่อกี้เรานั่งชมวิวชั้น2นั่นเลยคุณผู้ชมข้ามถนนมาปุ๊บนี่ก็มาเจอป้ายนี่ป้ายบอกชื่อแม่น้ำบอกชื่อสะพานข้ามมา39ถึงมั้ยเกินเกินข้ามมานิดเดียวคุณผู้ชมฮะนี่เลยเป็นสะพานเป็นแม่น้ำแล้วตรงนี้ก็ลงไปเพื่อจะไปขึ้นเรือได้โอ้โหเดี๋ยวจะลองพาคุณผู้ชมลงไปเดินดูเดี๋ยวไปดูสะพานกันก่อนครับปึ้มตกเลยเดินเพลินเดินทำเท่คุณผู้ชมวันนี้อากาศก็ดูขมุกขมัวขมุกขมัวนิดหน่อยนะครับตกต้องเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่ไต้ฝุ่นเข้าในย่านนี้เลยฮะก็เลยทำให้เราได้วิวสวยๆแบบนี้เป็นวิวที่แปลกไปแบบนะครับบรรยากาศเราดูเขียวชอุ่มไปหมดคุณผู้ชมนี่เรากำลังอยู่ที่เจ้าสะพาน5โค้งนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันใกล้ๆสะพานนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกนะฮะมาชมซึ่งจากว่าเป็น1ใน3สะพานที่ญี่ปุ่นเขาเคลมว่าสวยที่สุดของสะพานเขาเลยนะครับแล้วตอนนี้เริ่มมาซ่อมมีใส่เหล็กไปบ้างบางส่วนจะได้ไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับประมาณนั้นผู้ชมดูบ้านเรือนของเมืองนี้ก็ยังอนุรักษ์ให้เป็นแบบเก่าอยู่นะฮะเก่าแก่ทีเดียวแล้วก็สร้างให้สูงใช่ไหม2-3ชั้นแค่นั้นเองนะฮะก็เนี่ยบ้านบางหลังก็ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับที่นี่เขาเอาบ้านหลังเก่าทำเป็นแหล่งเรียนรู้เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดเกราะถ้วยชามของสะสมรูปภาพของเล่นเป็นทั้งสถานที่ที่ให้ข้อมูลและยังเป็นสถานที่ที่พักผ่อนไปในตัวอีกด้วยนะครับกินไตเคียวบริดจ์นะฮะยาวประมาณ210เมตรวันนี้ห้ามเข้าวันนี้ปิดเพราะว่ามีพายุมีฝนจะลื่นที่เรียนครับ300เยนครับสำหรับการเดินข้ามสะพานเป็นค่าดูแลซ่อมแซมผู้ชมข้างล่างสะพานมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปดูกันกิจกรรมสำหรับแม่น้ำนี้คุณผู้ชมครับแม่น้ำนี้ตรงไปนู่นจะมีทางแยกมาตัววายคือแม่น้ำสองแม่น้ำมาเจอกันแล้วไหลมาเจอกันนี้ออกไปทะเลคุณผู้ชมครับนู่นเลยฮะเลาะเขาไปไม่ไกลคุณผู้ชมครับประมาณสัก10กว่านาทีกิจกรรมค่ำๆของที่นี่คือกิจกรรมที่เราเคยไปล่องกันมารอบนึงแล้วนะฮะคือการล่องเรือแล้วก็มีการถ่อใช้ถ่อนะถ่อเจ้าหน้าที่เขาจะถ่อแต่งชุดแบบโอ้โหสมัยนั้นเลยที่เขาจับปลากันแบบนี้เลี้ยงนกไว้แบบหนึ่งเขาเรียกนกกาน้ำนกกาน้ำคุณผู้ชมครับดำน้ำได้ตัวสีดำนะครับแล้วก็มีการฝึกกันมาอย่างดีครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยลงไปจับปลา
ามาแล้วก็เจ้าของชาวประมงนั่นแหละฮะก็จะเอาปลาออกจากปากเจ้านกแล้วจะมีลังมาใส่เป็นลังไม้เราพวกเราก็จะจอดเรือล้อมเขาไว้ล้อมไว้แล้วไปพักแล้วก็ย่างมีให้เราทานกับข้าวดีดามี่มีดีดาคิงไตเกียวเอยอกสองคุณผู้ชมครับนี่คือ1ชั่วโมงเต็มที่เราต้องใช้เวลาถ่ายทำถึง2วันทีเดียวครับจากฮิโรชิมาเมืองที่โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะเสียสละตัวเองเพื่อทุกอย่างหยุดเป็นเมืองอาร์ตสงบสงบน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็เดินดูสวนของฮิโรชิมาดูสถานที่ต่างๆนะครับที่ยังเก็บให้เป็นอนุสรณ์ตั้งแต่เจ้าอะตอมิกบอมโดมครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นอาคารที่ใช้แสดงสินค้านะฮะในอดีตนะครับก่อนที่จะเป็นเอ็กซิบิชันนะฮะก่อนที่เจอระเบิดนิวเคลียร์ลงพอเจอเสร็จก็อันนั้นโดนทำลายก็ยังเก็บมาให้เราดูครับเราก็นอนค้างที่โฮจิมินห์นะฮะเมืองใหญ่ๆแล้วเราก็เดินทางมาที่นี่สักครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะครับมาเมืองเก่าโรแมนติกแบบนี้นะครับถ้ามาฤดูแบบใบไม้ผลิเนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำในที่พี่เอล่าผมฟังอ่ะจะเป็นซากุระซะทั้งหมดเลยนี่คุณผู้ชมนี่คือแนวเจ้าต้นซากุระนั่นเลยนะครับลำธารยาวไปสุดหูลูกตาโน่นที่นี่ภูมิประเทศแล้วก็ภูมิทัศน์สวยงามมากก็มาก็เลยมีเจ้างูเผือกมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะฮะที่เป็นศูนย์รวมเจ้างูเผือกและตั้งพิพิธภัณฑ์เลยนะฮะที่พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโร่เฮบิได้จัดแสดงเรื่องราวของวงจรชีวิตของเจ้างูเผือกที่อย่างน่าสนใจทีเดียวครับทั้งข้อมูลและรายละเอียดที่ครบถ้วนรวมถึงการเพาะเลี้ยงเจ้างูเผือกตัวนี้ที่ดูไปก็น่ารักเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่นี่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเรียงร้อยเส้นทางให้แต่จริงๆแล้วการเรียงร้อยเส้นทางดีๆแบบนี้คือ1รายการทัวร์1วัน1ตัวอย่างของ Elite Holiday ประเทศไทยครับส่งเรามาเที่ยวเป็นตัวอย่างดูแล VIP แบบนี้รุ่น5ดาวต้อง Elite Holiday ครับ Elite Holiday ยังมีอีก1ผลิตภัณฑ์ครับคือ All Flight by Elite ครับเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคนหนุ่มคนสาวต้องไปกับ All Flight by Elite ครับและต้องขอขอบคุณคุณ1พุทธิพงษ์พลอยวัชระจากบริษัท Image Holiday ที่เป็น Creative Design ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับ1ชั่วโมงเต็มครับเดียวคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราไปไหนอย่าลืมติดตามชมเรา2คนครับวันนี้ผมเอณัฐพงษ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมที่คุณนี้รู้สึกอยากเที่ยวเรา2คนลาไปก่อนท่ามกลางหลายฝนอันชุ่มฉ่ำนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าหลงเลยอย่าไปแย่งนกเลยจมเรือไว้ไม่เอาอย่าไปแย่งยากันไปออกแม่น้ำเขากลางคืนคุณผู้ชมอยากเที่ยวแม่น้ำต่อเพชรข้ากลางคืนเพชรหน้าไปครูเป็นแม่น้ำแต่ก็จะออกแยกเดี๋ยวคุณยุทธไปทางซ้ายผมไปทางขวาเพราะว่าเราไปเห็นนี่ด้วยกันดีกว่าเราอย่าแยกกันเลยสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ